เรามีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขาปรับพื้นที่สวนมะม่วงให้กลายเป็นสวนดอกไม้สวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพื้นที่สวนมะม่วงนะคะชาวเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเขาก็ได้ปรับให้เป็นทุ่งดอกไม้นะคะเนื้อที่กว่า3ไร่ในพื้นที่หมู่11บ้านปากดงตำบลสักเหล็กค่ะอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรที่เคยเป็นสวนมะม่วงมาก่อนนะคะแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นทุ่งดอกไม้สวยงามแบบนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ค่ะให้ความสนใจเข้าชมความสวยงามและท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะแถวๆนี้มันจะเป็นสวนมะม่วงเป็นมะม่วงส่งออกครับแล้วก็ที่นี่จะประสบปัญหาว่ามะม่วงมันราคามันจะผลผลิตตกต่ำครับราคามันถูกมากบางพื้นที่เนี่ยส่งออกไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่ขายด้วยครับแล้วความในใจคือผมเนี่ยทางบ้านเคยทำสวนดอกไม้มาก่อนเคยทำดอกสร้อยทองดอกคัตเตอร์เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีสวนดอกไม้ครับที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีสวนมะม่วงเยอะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงเลี้ยงไปด้วยเลยถ้าเป็นปกติเนี่ยก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงจำหน่ายด้วยครับสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเจ้าของทุ่งดอกไม้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดให้ชมฟรีไปจนถึงวันที่19เมษายนก่อนจะคิดค่าเข้าชมนะคะคนละเพียง20บาทเองอ่ะทุ่งดอกไม้ปากแดงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่อยู่ใจกลางแหล่งผลิตมะม่วงแหล่งใหญ่ของจังหวัดพิจิตรนะคะก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันเลยค่ะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำเอาสินค้าเกษตรกรเนี่ยในพื้นที่นะมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ที่ทางแฟนเพจ Facebook ทุ่งดอกไม้ปากแดงนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะทุ่งดอกไม้ปากดงปากดงขออภัยค่ะแต่ปากแดงเนี่ยเราแล้วล่ะอ๋อใช่